สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u b e c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองาการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกน,นะครับก็ว่าแล้วนะครับตามที่ผมคาดการนะครับว่าก่อนที่จะมีการประกาศนะตัวเลขเงินเฟ้อนะครับเราจะเห็นนะบรรดานักลงทุนรายใหญ่นะครับที่เก่งกำไรระยะสั้นเนี่ยจะโยกเงินนะครับนะเข้าไปพักนะเงินมันจะไหลเข้าไปพักนะในจุดใดจุดหนึ่ง นะเช่นเข้าไปถือครองเงินสดนะเพื่อจะรอนะบางอย่างนะราคาลงแล้วจะมีการไหลเข้าไปเพื่อช้อนซื้อเหมือนตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยที่หลายคนนะคาดการว่าอุ้ยมันจะเกิดอาการคร s ชหรือเปล่าผมบอกว่ามันแค่เป็นอาการนะครับที่ส่งออกมาแต่มันยังไม่คร a ชนะครับแต่นับถอยหลังไป3-2-1เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเป็นหนักนะในะอีกประมาณ3เดือนข้างหน้านะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐ มันยังไม่ถึงจุดนะครับที่มันจะแคลชลงมานะแต่ว่ามันส่งสัญญาณอาการนะเพราะฉะนั้นเมื่อตัวเลขเงินเฟอ้อประกาศออกมานะในคืนนั้นเนี่ยนะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ลงนะครับเงินไหลเข้าไปนะครับในการซื้อนะพวกพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับเพราะว่ายูพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสิปีมันดรอปลงนะครับแล้วก็เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะครับแต่พอผ่านมาอีกหนึ่งวันหลังจาก ตลาดนะครับเริ่มมองเห็นแล้วว่าโอ้มันยังไม่แคลชนะฮะเงินก็ไหลกับเข้าไปสู่ในตลาดทุนตลัดหุ้นนะเราจึงมองเห็นตลาดทุนลัดหุ้นนะครับขยับสูงขึ้นนะฮะเราก็สังเกตนะข้อมูลที่ผมเล่าประกอบกันนะว่ายิวนะหลังจากที่นะมันเริ่ม เปลี่ยนจากนะครับที่มันสูงนะในช่วงของเงินเฟอ้อนะประกาศออกมานะก็จะเห็นว่ายิวมันเริ่มที่จะดอปลงมานะตกลงมาประมาณ2.8นะก่อนจะขยับสูงขึ้นไปอีกนะคือเงินมันไหลเข้าไหลออกมันไหลไปพักนั่นเองมันไหลไปพักเพื่อจะเก็งกําไรนะครับมันขนาดนี้ก็กลับขึ้นมาที่ประมาณ2.928เนะเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมมองคาดการมาอยู่แล้วในเรื่องของการเก็งเวลรระยะสั้นนะครับเพียงแต่ว่า สิ่งที่มองแล้วเนี่ยนะอาจจะนะมีความคาดเคลื่อนอยู่บ้างคือทองคำนะเพราะว่าทองคำเนี่ยผมมองแล้วว่าอาจจะมีการดีดตัวนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะเนื่องจากว่าราคาทองคำก่อนหน้านี้ก็ถือว่ามันขึ้นมาสูงนะในระดับหนึ่งนะตอนที่ประมาณส3สามเดือนที่แล้วเมื่อมีการนะครับเอ่อคือแล้วระเบิดขึ้นนะครของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกแล้วก็สงครามนะครับแต่ว่าพอมันถึงระดับหนึ่งนะราคาทองคำนะเนื่องจากว่า ทั้งหลายทั้งบวงเนี่ยมันเกิดจากเขาเรียกว่าเซนติเมนต์ในระยะสั้นที่เข้ามานะเพราะฉะนั้นราคาทองคําก่อนนั้นเนี้สอเดือนที่สูงขึ้นไปมันก็ถึงเวลาปรับตัวลงมาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านักลงทุนนะเขายังไม่คิดว่าตลาดหุ้นมันจะกคราชจริงๆนะครับประการที่1น,นะรวมถึงประการที่2ก็คือว่านะปัญหาเรื่องของสงครามในยูเครนเนี่ยที่มันลุกลามบันปลายก็จริงนะ ลูกลามัปลไปเข้าไปในเศรษฐกิจก,ก็จริงเนี่ยมันยังไม่ส่งผลนะในเชิงของตลาดทุนหุ้นอย่างชัดเจนนะที่จะส่งผลให้ตลาดทุนหุ้นแคลชนะครับแต่ผมก้บอกว่าราคาทองคำเนี่ยนะครับก็มีย่อลงมานะก็ดึงลงมาแรงพอสมควรนะครับทำให้ราคาทองคำโลกเนี่ยมาแตะถึงประมาณ1,800เอ่อบางช่วงเนี่ยต่ำกว่า1,800ดดอลลาร์ต่อออนด้วยนะครับนะแต่ผมมองว่าเดี๋ยวมันก็ดีดกลับนะเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าสิ่งที่ผมมองเนี่ยผมแยกแยะให้ฟังว่าระยะสั้นเนี่ยเขามองที่เซนติเมนต์หรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์บางอย่างนะมันมีความรู้สึกอะนะอย่างเช่นว่าตลาดหุ้นจะแครชนะอะไรอันนูนอนี้นี่นั่นอะเขาเรียกว,ว่าอารมณ์ของรู้สึกนะครับก็เรียกว,ว่าเป็นการเก็งกําไรนะของนักเก็งกำไรรายใหญ่นะเขาจะไปกําหนดทิศทางไหนแต่ว่าถ้ามองที่ฟันดัเบนทลเหตุปัจจัยพื้นฐานแล้วเนี่ย นะมันยังมีความไม่แน่นอนสูงไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะถดถอยในไตรามารส2ของปีนี้ในสหรัฐนะครับรวมถึงเงินเฟอ้อนะที่ยังมีความไม่แน่นอนว่ายังจะสูงขึ้นต่อไปในเดือนหน้าหรือไม่นะซึ่งก็ส่งสัญญาณแล้วว่าอาจจะนะครับประการที่3ความขัดแย้งทางภูมิรัศาสตร์โลกนะมันยังไม่จบแล้วดูเหมือนว่าจะรุนแรงมากขึ้น มีความไม่แน่นอนนะสูงอยู่เพราะฉะนั้นมองจากสามเหตุปัจจัยแล้วเนี่ยยังไงทิศทางแนวโน้มในระยะกลางระยะยาวของทองคําก็ยังดีอยู่เพราะฉะนั้นราคาทองคําที่ย่อลงนะครับร่วงลงในระยะสั้นผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งอันหะนึ่งถึงสองเดือนมันก็จะดีกลับขึ้นมาอีกนะเพราะฉะนั้นใครที่มองเรื่องทองคำนะแล้วมองว่าราคาทองคําจะร่วงไปไกลเนะี่ยผมมองว่าถ้ามองจากเหตุปัจจัยพื้นฐานซึ่งเป็นตัวกําหนดทิศทางแนวโน้ม นะครับในอนาคตนะทองคํายังน่าสนใจในการถือครองเป้าหมายคือปกป้องความมั่งคั่งของตัวเราเองนะครับนะเพราะนั้นใครที่ไม่มีตอนนี้ย่อลงมาอย่างทองคําบาทในบ้านเราย่อลงมาต่ำกว่าสามหมื่นบาทต่อนหนึงบาททองคํแล้วอันนี้ใครไม่มีก็น่าสนใจนะที่จะซื้อไว้ในระยะกลางและระยะยาวนะครับไม่ใช่การเก็งกําไรระยะสั้นซึ่ผมบอกว่า ไม่ใช่ไม่นานครับเดี๋ยวก็จะดีดกลับขึ้นมานะราคาทองคำนะครับก็ขอท่านฟังพิจารณาก่อนแล้วก็เชื่อนะครับเราดูตัวอย่างนะฮะทุกอย่างที่ราคามันย่อลงมาแล้วนะสักพักหนึ่งนะันก็จะดีดกลับขึ้นไปรวมถึงบิตคอยนนะเงินสกุคลคริปโตด้วยเห็นไหมครับพอมันต่ําลงมามา,มากๆนะันก็มีการเข้าไปซื้อนะเพื่อจะเก่งกําไรหรือถือไว้ในระยะกลางและระยะยาวต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ